สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายหากสมองได้รับการดูแลรักษาที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนคนนั้นโดยหลักการทำงานของสมองมีใจความสำคัญอยู่ที่เซลล์สมองที่มีอยู่กว่า 100,000 ล้านเซลล์สมองและในแต่ละเซลล์จะมีเส้นใยประสาทติดต่อกับเซลล์สมองอื่นเป็นหมื่นๆเส้นใยโดยการทำงานของเซลล์สมองจะมีเยื่อไมอีลินซึ่งเป็นเยื่อไขมันที่ห่อหุ้มแอ็กซอนทำให้หนาขึ้นส่งผลช่วยข้อมูลสามารถส่งผ่านได้เร็วขึ้นโดยยืดระยะทางการเหนี่ยวนำของประจุไฟฟ้าโดยการกระโดดจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่งซึ่งจะทำให้การถ่ายเทประจุไฟฟ้าไปได้ไกลมากขึ้นในเวลาเท่าเดิมมีความเร็วได้ถึง120เมตรต่อวินาทีกล่าวคือทำให้เซลล์สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทานเกิดขึ้นมาคือตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยค่ะสมองที่เรารู้สึกตื้อๆตึงๆแล้วเฟรชชี่เฟรชเลยกันค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินมากๆมานี่ก็สิบกว่าปีแล้วแต่พอมาทานอาทิตย์เดียวไม่ต้องใส่หูหูดีขึ้นฟังชัดขึ้นสายตาก็ดีขึ้นจำใครไม่ได้เลยเหรอคะจำไม่ได้เลยบ้านเจ้าของก็จำไม่ได้ชื่อตัวเองจำก็ได้ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้เลยก็กินเข้าไปแล้วมันมีแรงขึ้นดีขึ้นก็จำลูกได้เลยใช่ไหมจำลูกได้จำใครได้สวดมนต์ก็ก็ได้หมดเลยโอ้ยเสพทานเลยทายมาน้องเขาอะทานการบ้านทำเองแล้วก็เขียนหนังสือเองหูของป้ายาไม่ได้ยินมา20ปีค่ะด้านซ้ายค่ะกินอะเลอไทยวันละ6เม็ด10วันค่ะหูกลับมาได้ยินเป็นปกติค่ะอะเลอไทยและปัจจุบันด้วยสภาวะอันหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุวิธีการดำเนินการใช้ชีวิตทำให้สมองเราทำงานหนักทุกวันเราจึงต้องบำรุงรักษาสมองของเราให้ว่องไวฉลาดปราดเปรื่องไปนานๆใครที่เริ่มหลงลืมทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวต้องรีบดูแลสมองของคุณโดยด่วนอัลเลอร์ไทยคือทางลัดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการบำรุงและกระตุ้นสมองเพื่อให้สมองคงทำงานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยคุณสมบัติจากสารสกัดอันทรงคุณค่าอาทิบาโคป้ามอนเนอรี่เอ็กซ์แทรคซึ่งมีสารซาโปนินบาโคไซด์ A&B 20% ที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองมีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาการเรียนรู้ดีขึ้นและยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้อีกด้วยซอยโปรตีนไอโซเลตหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพให้สารสื่อประสาทนิวโรทรานสมิเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นการเกิดสารโดพามีนซึ่งช่วยทำให้สมองตื่นตัวและสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นโคลีนไบตาเตรตเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนมีหน้าที่กระตุ้นความจำของสมองน้ำมันปลาประกอบด้วย 1. กรดไขมันโอเมก้า 3แบ่งออกเป็น EPA และ DHA เป็นหลักและ 2. กรดไขมันโอเมก้า 6โดยอัลเลอร์ไทยจะเน้นเฉพาะน้ำมันปลาที่มีส่วนประกอบของ DHA สูงซึ่ง DHA นั้นมีความสำคัญในการเพิ่มเยื่อไมอีลีนในเส้นประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทให้ดียิ่งขึ้นแอลไทโลซีนเป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญลำดับต้นๆโดยจะกระตุ้นการทำงานของฟีนิลอะลานีนในการส่งเสริมการทำงานของต่อมใต้สมองกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนช่วยให้อารมณ์ดีคลายความเครียดฟื้นฟูความจำแอลทีอานีนเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการจดจำโดยมีกลไกการทำงาน2ส่วนคือ 1. กระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟาซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลิตกาบาสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยั้งโดยกาบาจะทำหน้าที่รักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่ได้รับการกระตุ้นให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและนอนหลับสบายเบต้ากลูแคนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากความเครียดทอรีนเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 B6 B12
ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยอะเลอไทด์จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้การสร้างความจำรักษาความจำรวมถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอะเลอไทด์